gel, but you're so hard that I melted. I fell right through the cracks. But now you try to get back before the cool run down out. I'll be giving it my best test, and nothing gonna stop you but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. You mightn't see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, cause our time is short. This, this, this is our fate. I'm yours. คราวนี้พูดกับนุ๊กพูดกับนุ๊กก็น้องนุ๊กพี่ใบตองนะคะก็หนูกล้องค่ะสมมติค่ะสมมติเขาอยู่หลังกระจกเนี้ยระดับเดียวกับเราเนี่ยก็พี่รู้สึกแบบยังไงดีอะแบบพี่เห็นหนูก่อนในทีวีตั้งแต่แบบออดิชั่นภาคอีสานแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้อายุ15เองอะตอนอายุ15พี่ยังแบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยเล่นแบบโดดยางกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่แบบหนูแบบเก่งมากหนูแบบเป็นคนแบบมีความสามารถมากๆแบบคือเอาจริงๆเลยนะถ้าแบบเทียบเรื่องร้องอะไรแบบเนี้ยพี่แบบยังแบบไม่มีความสามารถแบบหลากหลายเท่าหนูเลยหนูแบบร้องได้ทุกแนวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสิ่งที่พี่อยากให้หนูมีอ่ะคือความมั่นใจในตัวเองอ่ะแบบคือหนูอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหนูแบบทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบไม่อยากทำแต่พี่แบบอยากให้หนูรู้สึกว่าแบบคือถ้าใจมันสู้อ่ะแล้วหนูแบบมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วอ่ะหนูแบบมั่นใจอะไรแบบลุยไปเลยทำเต็มที่อ่ะความสามารถอย่างหนูมันแบบอายุ15น้องหนูพี่แบบจะบอกหนูเสมอพี่แบบเขียนให้หนูพี่เคยเขียนให้หนูว่าแบบอยากให้แบบหนูแบบภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่เชื่อว่าแบบหนูแบบสำเร็จแน่นอนถ้าแบบหนูสู้ต่อไปแล้วมั่นใจตั้งใจพี่แบบเป็นกำลังใจให้มากๆพี่ก็จะสู้ไปด้วยกันขอบคุณค่ะรู้สึกว่าเสียงเริ่มไปเหมือนกันนะ พักผ่อนเยอะๆทานดื่มน้ำอุ่นนะ ดื่มน้ำอุ่น คือเราซ้อมก็คือซ้อมเยอะดีแล้วแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่านอนดึกด้วยล่ะที่สำคัญเพลงนี้มันเป็นยังไงอารมณ์เพลงนี้เป็นยังไงจะชิวๆสบายๆใช่
คือมันชิวๆแล้วมันคือเหมือนกับว่ามันก็จะมีประมาณเอ้ยชีวิตนี้มันก็ไม่ได้ยาวไกลอะไรนักนะมันก็ชีวิตสั้นๆอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรกับมันกับชีวิตมากมายปลดปล่อยบ้างอะไรเงี้ยนะอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาร้องเพลงเราก็ให้มีความสบายกว่านี้เมื่อกี้รู้สึกว่าที่ร้องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปพี่จะบอกว่าความรีแลกซ์ความสบายกับความย้วยเนี่ยมันต่างกันนะเมื่อกี้มันจะออกเหมือนจะแบบมันจะย้วยๆมันจะเยอะๆมันจะหวานมันหวานมันหวานมันย้วยแต่ว่าเฮ้ยผีบ้านผีเลือดเฮ้ยไปทำความเข้าใจอารมณ์ตรงนี้ใหม่คืออย่างนี้ร้องอย่าย้วยอย่าใช้เสียงที่มันลีกาโต้หรือว่าเสียงที่มันยาวให้มันมีความกระชับอยู่ในการออกเสียงคือต้องจริงๆแล้วคนร้องเพลงนี้ต้องฟังฟิลพวกเรเก้อะไรเยอะๆจังหวะตบจังหวะยกใช่ดีดดิ้นกับเขาหน่อยคือแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่อย่างงี้นึกออกปะมันจะแบบเนิบๆคือถามว่ามันผิดมากไหมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดแต่เนี่ยนะว่าเข้าใจว่ามันก็เราก็เพิ่งซ้อมนะยังไม่ค่อยคล่องคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะคล่องมากขึ้นพยายามฟังออริจินอลแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกก่อนเพราะเรื่องราวเพลงนี้มันไม่มีอะไรซีเรียสเลยเป็นการเขาบอกใครอ่ะเขาบอกใครแบบบอกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนค่ะเพื่อต้องการอะไรแบบให้ทุกคนแบบชิลกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือคิดมากแล้วบอกตัวเองว่าบอกทุกคนค่ะแต่ลืมบอกตัวเองไอเนี้ยคือที่พี่แมวบอกว่าความไม่มั่นใจเนี่ยไอเนี้ยคือปัญหาใหญ่เลยตอนเนี้ยถ้าครูมองหน้าหนูโดยที่ไม่ฟังเพลงหนูครูจะรู้สึกว่าหนูว่าเกรงใจแล้วก็เหมือนคนทำอะไรผิดมาความมั่นใจความแบบว่าภูมิใจในสิ่งที่ฉันกำลังทำมันไม่มีจะบอกเคล็ดลับให้อย่างไอ้ท่อนอินโฟไวส์อะไม่ต้องไปซีเรียสว่าอุ๊ยแล้วก็บึ้ม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 ซูมไปนะพี่โดบึ้มบึ้มอะไรอ่ะหุ้ยโน้ตอะไรวะตายแล้วมันไม่ต้องในเมื่อเขาบอกให้เรารีแลกซ์ปลดปล่อยอะไรก็ได้เราไม่ต้องตามเราก็ตามแค่บึ้ม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 วู้วอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ได้จริงๆแล้วอารมณ์เพลงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกแรปแต่เป็นจังหวะแรปแบบช้าๆคือฟิลมูฟเมนต์แบบเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบว่าสบายย้วยแบบนี้นึกออกป่ะมันจะต้องมีจังหวะมันจะเป็นแบบเนี้ยดูขอได้ด้วยจบแล้ว แต่คนเนี้ย เขาก็มีความมั่นใจของเขานะที่เขาเหมือนเขาใช้เวลาในการหาคำตอบให้กับชีวิตมาพักหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ได้เจอแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วเขาก็เลยบอกคนอื่นว่าเอ้ยวิธีนี้สิมันไม่ต้องแบกอะไรไว้เลยเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็สบายแล้วก็พยายามนำพาไปถ้าเกิดว่าหนูเองอ่ะยังไม่รู้สึกว่าฉันยังไม่ทำใจอย่างนี้ไม่ได้เลยอ่ะมันก็ยากที่หนูจะเชื่อแล้วพอหนูไม่เชื่อปุ๊บอ่ะตาหนูมันก็คือเป็นตาที่ทำหน้าที่อยู่มันไม่ได้รู้สึกสนุกไปกับเพลงเหมือนศิลปินแต่เมื่อกี้ที่ชมครูว่าเสียงหนูอ่ะแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็แกว่งน้อยมีช่วงท้ายๆอยู่นิดเดียวที่ไม่มั่นใจเรื่องอินโฟไวส์แล้วก็ไหลแล้วก็แบบมันหลุดเคลื่อนไปมันไม่ฮิตโน้ตอ่ะในคำท้ายเท่านั้นเองแต่โดยรวมอ่ะแต่ก่อนครูยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าหนูเป็นคนที่มีเสียงหนาแล้วก็ร้องออกมาได้คือไอ้ตรงเนี้ยดีเพราะถ้าเกิดหนูยังมาแบบเสียงเบาๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูถึงความว่าหนูไม่หนักแน่นไม่มั่นใจอ่ะอย่างเงี้ยมาดีแล้วแต่ว่าปรับปรุงเรื่องความรู้สึกข้างในหนูเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องอินเนอร์ การประนีประนอมกับทุกสิ่งการเกรงใจทุกสิ่งบางทีมันไม่ใช่สำหรับเวทีนี้เมื่อคุณยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคุณจะเป็นใบตองทุกเพลงอ่ะไม่ได้คุณก็ต้องเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นไปบ้างเป็นศิลปินคนหนึ่งซึ่งมาร้องเราก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของใบตองเขาจะแบบหวานๆมีดอกไม้มีมูฟเมนต์แบบนี้มียิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะ
บางทีมันก็ต้องการงานแบบเฮ้ยไปปองคนใหม่เห็นอะไรแบบมุมใหม่บ้างเพลงอาจจะคล้ายกันความรู้สึกของหนูที่กังวลว่าเลือกเพลงคล้ายกันมันจะทำให้คนเนี่ยคิดว่าเราเป็นทำได้แต่แบบนี้หรือเปล่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เพลงมันอยู่ที่อินเนอร์ข้างในว่าเราตีความเพลงนี้แล้วเรารู้สึกกับมันยังไงเพราะแต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันสัปดาห์ที่เราร้องเองวอนคืออันนี้คนละอารมณ์เลยถึงว่ามันอาจจะแบบเป็นมีเดียมเหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่จะบอกความยิ่งใหญ่ต่างกันดังนั้นเรื่องส่วนตัวกลับมานะฉันเคยไม่ดีกับเธอตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอฉันรักเธออ่ะกลับมาเถอะของเราแต่นี้มันไม่ใช่เลยมันแบบชิลสบายเฮ้ยมาลองแบบนี้อย่าลังเลในชีวิตมันอาจจะไม่มีเวลาได้อย่างที่คุณต้องการหรอกดูอิททำตอนนี้เลยรู้สึกกับมันเลยอะไรเงี้ยในเพลงถ้าเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยไปดิสายตามันก็จะความมั่นใจมันเป็นอีกแบบแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเงี้ยไปเลยลูกให้มั่นใจอยากเห็นสายตาอีกแบบนึงละตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ตลอดนะไม่เชื่อเวลาร้องให้ใครก็ได้ลองถ่ายดูแล้วเน้นแบบซีอูโครสซับเฉพาะหน้าเพื่อจับให้ได้ว่าความรู้สึกเราเป็นอะไรมันจะออกมาทางสายตาจริงๆแล้วไอ้อุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้คุ้มถ่ายกันแล้วก็มาวิเคราะห์ดูตัวเองนะได้ครับได้อะไรมา